ศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพหรือว่ากรุงเทพโพนะคะได้ออกมาสำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อผลงานในรอบ6เดือนของรัฐบาลยิ่งลักษณ์ชินวัตรเก็บข้อมูลจากประชาชนอายุ18ปีขึ้นไปทั่วทุกภูมิภาคของประเทศนะคะทั้งหมด 1,151 คนปรากฏว่าประชาชนให้คะแนนความพึงพอใจการทำงานของรัฐบาล 4.94 จากเต็ม10คะแนนนะคะเพิ่มขึ้นจากผลสำรวจในการทำงานรอบ3เดือนของรัฐบาล 0.16 คะแนนก็ให้ความพึงพอใจผลงานด้านต่างประเทศมากที่สุดนะคะถึง 5.16 คะแนนส่วนที่พอใจน้อยที่สุดก็คือการบริหารจัดการและการบังคับใช้กฎหมายซึ่งยังคงมีน้อยอยู่นะคะได้ไป 4.81 คะแนนส่วนผลงานและโครงการของรัฐบาลที่ประชาชนชื่นชอบที่สุดนะคะก็คือการปราบปรามยาเสพติดร้อยละ 35.4 รองลงมาคือการปรับขึ้นเงินเดือนข้าราชการ 15,000 บาทสำหรับวุฒิปริญญาตรีร้อยละ 21.6นะคะส่วนอันดับสุดท้ายก็คือการแก้ปัญหาน้ำท่วมและการเยียวยาผู้ประสบภัยหลังน้ำท่วมร้อยละ 14.5 ส่วนคะแนนการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะนายกรัฐมนตรีของคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรได้คะแนนเฉลี่ยผ่านแบบชิวเฉียดค่ะ 5.29 คะแนนจากเต็ม10นะคะซึ่งก็เพิ่มขึ้นจากผลการประเมินเมื่อตอนทำงานครบ3เดือนที่ 0.31 คะแนนโดยได้คะแนนความขยันทุ่มเทในการทำงานเพื่อแก้ปัญหาของประเทศมากที่สุดถึง 6.06 คะแนนแต่คะแนนที่น้อยที่สุดนะคะก็คือความเด็ดขาดและความกล้าตัดสินใจได้เพียงแค่ 4.64 คะแนนเท่านั้นค่ะ